สำหรับเดือนตุลาคมนั้นนอกจากเป็นการรณรงค์ให้สวดสาปคำโลกแล้วยังเป็นเดือนแม่พระแห่งรูปคำด้วยนะครับความจริงและความศรัทธาต่อแม่พระในเรื่องการสวดสาปคำเนี่ยเป็นความศรัทธาที่ต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและบรรดาพระสันวาปาทุกพระองค์นะครับก็ส่งเสริมเพื่อให้มีการสวดสายพระคำเพื่อให้เกียรติแก่แม่พระเป็นพิเศษสวัสดีครับพี่น้องอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่27ในเทศกาลธรรมดาเราก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสวนองุ่นของพระเป็นเจ้าแต่ในวันนี้ได้บรรยายถึงรายละเอียดที่พูดถึงสวนองุ่นที่เจ้าของสวนนั้นเตรียมเอาไว้ในบริบทของชาวยิวนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากที่คนคนหนึ่งมีสวนองุ่นของตัวเองแต่ก็ต้องเดินทางไปที่อื่นไปธุระหรืออยู่ที่อื่นด้วยแต่ก็ได้สร้างสวนองุ่นของตัวเองเอาไว้โดยมีอะไรบ้างถ้าเกิดเราบอกเขานอกจากปลูกองุ่นไว้แล้วเขายังทำหอคอยล้อมรั้วขุดบ่อแล้วก็สร้างหอคอยที่เฝ้าสวนองุ่นไว้อย่างปลอดภัยแล้วก็ให้ชาวสวนเช่าเอาไว้แล้วก็ออกเดินทางไปในต่างเมืองภาพต่างๆเหล่านี้พูดถึงการพร้อมเตรียมแล้วก็สามารถทำประโยชน์ใช้สอยต่างๆได้อย่างชัดเจนที่สุดรั้วที่ป้องกันไว้ก็ไม่ให้คนอื่นเข้ามาทำอะไรได้บ่อย่ำองุ่นก็คือเมื่อได้ผลผลิตในการเช่าสวนองุ่นนี้ก็มีการจ่ายค่าเช่าในหลายรูปแบบบางครั้งก็เป็นเงินทองบางครั้งก็เป็นผลผลิตที่ได้จากสวนนั้นบางครั้งก็เป็นผลไม้ที่ได้แต่ในแต่ละปีอาจจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นจำนวนอย่างไรก็แล้วแต่ผลสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าสวนที่พร้อมเพรียงแบบนี้แล้วให้คนเช่าแล้วก็ส่งคนมาทวงค่าเช่าในลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าผู้เช่านั้นได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะว่าแล้วพยายามที่จะอะไรเบี้ยวผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครมาทวงค่าเช่ามาอะไรก็อาจจะบ่ายเบี่ยงไม่มีเงินบ้างผลผลิตไม่ดีบ้างแต่ครั้งนี้หนักหนายิ่งกว่านั้นอีกก็คือทำลายเที่ยนตีคนที่มาทวงค่าเช่าสวนตรงลูกน้องมาตรงลูกจ้างมาแต่มากไปกว่านั้นอีกผู้เช่ากำลังบอกว่าคิดที่จะฆ่าลูกของเจ้าของสวนเลยเพื่อที่ว่าเขาจะได้สิ่งเหล่านั้นเรื่องเล่านี้สำหรับบริบทของชาวยิวเมื่อฟาริสีและคัมภีราจารย์ได้ยินก็รู้ได้ทันทีว่าพระเยซูเจ้านั้นกำลังพูดถึงพวกเขาเพราะสวนองุ่นนี้ก็หมายถึงพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าชนชาติชาวยิวนั้นได้ถูกเลือกมาพวกเขาดูแลสวนองุ่นนี้แทนที่จะให้เปิดผลเติบโตด้วยความเชื่อพวกเขากับคอร์รัปชันกับเรียกร้องเอาผลประโยชน์ส่วนตนและไม่ได้นำพาผู้คนนั้นให้เชื่อและก็ศรัทธาในพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องเล่านี้ก็กำลังจะบอกถึงเหตุการณ์ที่คัมภีราจารย์และชาวฟาริสีนั้นได้ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมชาติของตัวเองและมิได้นำผู้คนนั้นให้มารู้จักพระเป็นเจ้าเรื่องเล่านี้บอกเล่าอะไรเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าให้เราบ้างประการแรกก็คือพระเป็นเจ้าไว้ใจมนุษย์ให้เราเฝ้าสวนให้เราเช่าสวนแล้วก็ออกเดินทางไปให้เราครอบครองแต่บางครั้งเราไม่ได้ใช้สิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับเป้าหมายกับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าแม้ว่าพระเป็นเจ้าจะไว้วางใจเรา
อย่างไรก็เช่นเดียวกันประการที่สองพระเป็นเจ้าอดทนอดทนมากแม้แต่ว่าเราไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแม้แต่ว่าเราไม่ยอมแบ่งผลผลิตแม้แต่ว่านั้นเราทำร้ายเคี่ยนตีบุคคลที่พระเป็นเจ้านั้นส่งมาหาเราเพื่อว่าเราจะได้แสดงความรักแสดงความเมตตาแสดงแห่งผลแห่งพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นด้วยชีวิตของเราส่งผู้คนมาครั้งแล้วครั้งเล่าเรานั้นเองก็ไม่ได้เป็นพยานประกาศถึงข่าวดีแห่งความรักของพระเป็นเจ้าเลยและเรื่องนี้ยังบอกเล่ากับเราถึงอะไรถึงการพิพากษาของพระเป็นเจ้าว่าเมื่อถึงเวลานั้นพระองค์ก็จะไม่อดทนนะพระองค์ก็จะจัดการและผลลัพธ์ของการที่เรานั้นไม่ดูแลสวนองุ่นของพระเป็นเจ้าไม่มอบผลแห่งพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นด้วยกิจการด้วยการกระทำของเรานั้นการพิพากษานั้นก็จะมาถึงเราอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องราวนี้บอกเล่ากับเราเกี่ยวกับมนุษย์ประการที่หนึ่งก็คือว่ามนุษย์มีสิทธิพิเศษมากพระเป็นเจ้าเตรียมทุกอย่างเหมือนกับสวนองุ่นล้อมรั้วหอคอยบ่อย่ามองุ่นเตรียมที่จะผลิตผลผลิตต่างๆอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ได้สิทธิพิเศษจากพระเป็นเจ้ามากโดยสวนองุ่นที่พร้อมครบครันนี้สำหรับให้กับมนุษย์และในขณะเดียวกันพระองค์ออกเดินทางเจ้าของสวนออกเดินทางให้อิสรภาพแก่มนุษย์อย่างเต็มที่ปล่อยเต็มที่ให้เรานั้นดูแลสวนองุ่นดูแลพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าด้วยความไว้วางใจอย่างที่สุดโดยหวังว่าคนเช่าสวนเหล่านี้จะส่งมอบผลผลิตอย่างสมควรให้กับบุคคลที่พระเป็นเจ้านั้นส่งมาสู่ชีวิตของเราและการตอบสนองต่อพระเป็นเจ้านั้นมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งการมอบค่าเช่าให้กับพระเป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวนก็คือการทำให้ผลผลิตแห่งความเชื่อแห่งพระอาณาจักรในชีวิตของเรานั้นได้สอดคล้องตอบสนองให้กับผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพระเป็นเจ้าอดทนให้โอกาสเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างครบครันให้กับเราแล้วเราผู้เป็นมนุษย์ก็ควรจะใช้สิทธิพิเศษและโอกาสต่างๆเหล่านี้ในการทำให้พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นผลิดอกออกผลและผลแห่งพระอาณาจักรนี้ไม่ใช่สำหรับเราเลยแต่สำหรับเพื่อนพี่น้องทุกๆคนที่พระเป็นเจ้าส่งมาจะได้รับประสบการณ์แห่งพระอาณาจักรซึ่งเป็นความรักความชื่นชมยินดีการอภัยและสันติในชีวิตของเราขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรเราในพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ในระหว่างการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวภายหลังจากวันสถาปนาพระคาร์ดินัลสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำการไตร่ตรองถึงความแตกต่างระหว่างคนบาปกับคนทุจริตและมีความหวังสำหรับคนบาปในการไถ่บาปเสมอสำหรับผู้ที่ทุจริตกลับกลายเป็นเรื่องยากกว่ามากในความเป็นจริงการตอบรับที่เป็นเท็จของผู้ที่ทุจริตด้วยฉากหน้าที่สง่างามรวมถึงการเสแสร้งจนเป็นนิสัยนั้นเปรียบเสมือนกำแพงยางหนาๆที่จะคอยปกปิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและคนน่าซื่อใจคดเหล่านี้ก็ทำเรื่องไม่ดีมากมายพี่น้องทั้งหลายคนบาปใช่พวกเราทุกคนทุจริตไม่คนบาปใช่ทุจริตไม่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศว่าในวันที่6พฤศจิกายนพระองค์จะทรงประชุมร่วมกับเด็กๆจากทั่วทุกมุมโลกในห้องโถงสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6ซึ่งหัวข้อการประชุมคือมาเรียนรู้จากเด็กเล็กๆกันเถอะครั้งนี้จะเป็นการประชุมที่จะแสดงให้เห็นถึงความฝันของเราแต่ละคนให้เป็นที่ประจักษ์นั่นคือการดึงความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของเด็กๆกลับมาเพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของผู้ที่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กๆสอนเราถึงวิธีการในการมีความสัมพันธ์ที่โปร่งใสวิธีต้อนรับผู้แปลกหน้าอย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงวิธีการเคารพสิ่งสร้างทั้งมวล
ลูกๆที่รักพ่อก็รอคอยที่จะเรียนรู้จากพวกลูกๆทุกคนเช่นกันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูสมเด็จพระสันตะปาปาทรงใช้โอกาสนี้ตรัสถึงสมณสารของพระองค์เกี่ยวกับนักบุญท่านนี้ที่จะออกเผยแพร่ในวันที่15ตุลาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงขอให้เราภาวนาเพื่อชาวยูเครนและผู้พัดถิ่นที่ได้รับผลจากความขัดแย้งระหว่างอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนียนี่คือบรรยากาศในจตุรัสนักบุญเปโตรระหว่างการสวดภาวนาสำหรับการประชุมซีนอดซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมเกือบ 20,000 คนการประชุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเทเซ่จากทั่วโลกมีผู้นำที่ไม่ใช่คาทอลิกเข้าร่วมหลายคนเช่นพระสังฆราชแห่งคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกและเจ้าคณะแห่งคริสตจักรแองกลิกันซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการสวดภาวนาแต่กลับทรงยืนเคียงข้างผู้นำคนอื่นๆแทนพระองค์ยังคงประทับนั่งอยู่เกือบตลอดเวลาเนื่องจากพระอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของพระองค์จุดเด่นของการภาวนาตื่นเฝ้าคือดนตรีและความเงียบในการภาวนาของผู้เข้าร่วมสวดภาวนาสำหรับการประชุมซีนอดครั้งใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเงียบในชีวิตของผู้มีความเชื่อและในชีวิตของพระศาสนาจักรความเงียบคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของพระศาสนาจักรความเงียบในชุมชนของพระศาสนาจักรทำให้การสื่อสารแบบพาราดอนภาพสามารถเป็นไปได้โดยพระจิตเจ้าได้รวบรวมมุมมองต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเพราะพระองค์ทรงเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันการก้าวไปด้วยกันคือการต้อนรับกันเช่นนี้โดยรู้ว่าเราทุกคนมีบางอย่างที่จะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมตัวกันเพื่อรับฟังจิตวิญญาณแห่งความจริงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังคงระลึกถึงผลกระทบจากความเงียบในกิจการอัครสาวกอีกด้วยด้วยแนวทางนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการประชุมซีนอดไม้กางเขนที่อยู่ตรงกลางไม่ได้เป็นเพียงแค่ไม้กางเขนเท่านั้นแต่เป็นไม้กางเขนของนักบุญดามิอาโนซึ่งเป็นไม้กางเขนที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีคุกเข่าลงต่อหน้าและได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าให้ฟื้นฟูพระศาสนาจักรขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเราก็จัดให้มีการสวดสายประคำโลกในเดือนตุลาคมนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนั้นนอกจากเป็นการรณรงค์ให้สวดสายประคำโลกแล้วยังเป็นเดือนแม่พระแห่งรูปประคำด้วยนะครับความจริงและความศรัทธาต่อแม่พระในเรื่องการสวดสายประคำเนี่ยเป็นความศรัทธาที่ต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและบรรดาพระสันวาปาทุกพระองค์นะครับก็ส่งเสริมเพื่อให้มีการสวดสายพระคำเพื่อให้เกียรติแก่แม่พระเป็นพิเศษแน่นอนนะครับความศรัทธาต่อแม่พระนั้นเป็นความศรัทธาที่อย่างลากลึกลงไปในพระศาสนาจักรคาทอลิกพระศาสนาจักรคาทอลิกเนี่ยมีลักษณะ4ประการด้วยกันการที่1ก็คือมีลักษณะเป็นอูนิกาหมายความว่ามีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวกันการที่2มีลักษณะเป็นอัปโสตลิกาก็คือว่ามีลักษณะที่สืบเนื่องมาจากพระสาวกนะครับโดยมีนักบุญเปโตรเป็นประมุขและพระสันตะปาก็ถือตำแหน่งมาการที่3นะครับเป็นพระสันตะกาทอลิกาหมายความว่าเป็นพระสันตะจากสากลนะฮะและสุดท้ายเป็นพระสันตะจากพระสันตะจากมาเรียนานะฮะมาเรียนาคือแม่พระเป็นพระสันตะจักรที่ให้ความเคารพนะครับแล้วก็ให้เกียรติแก่แม่พระตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เดือนตุลาคมนะครับซึ่งเราก็มีการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับสายประคำโลกนะ 2-3 ครั้งด้วยกันและที่สุดแล้วนะเราก็สรุปว่าเราจะคงไว้ตามเดิมนะครับโดยมีข้อตั้งใจประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับเพราะงั้นในโอกาสนี้นะขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับ
ท่านสามารถที่จะสวดสายพระคำส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าสวดภายในครอบครัวก็ได้หรือว่าสวดกันในหมู่คณะก็ได้นะครับหรือทางวัดก็จัดให้มีการสวดสายพระคำก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับนะได้ถือโอกาสเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่พี่น้องจะสามารถที่จะสวดสายพระคำเน้นเป็นพิเศษนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพ้นเดือนตุลาคมไปแล้วเราจะเลิกความจริงและความศรัทธาต่อการสวดสายพระคำเนี่ยเป็นความศรัทธาที่อย่างลากลึกในพระศาสนาจักรนะครับแล้วก็เป็นบทภาวนาที่ค่อนข้างจะง่ายนะฮะแล้วก็เป็นบทภาวนาที่สวดได้เสมอไม่ว่าที่ไหนก็สวดได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เรากำลังเวียนมาบังจบครบเดือนตุลาคมนะครับเดือนแม่ป้านการสวดสายพระคำก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับรวมธรรมดาพระสงฆ์นักบวช ด้วยนะครับว่าขอให้เราได้มาสวดสายพระคำเป็นพิเศษส่วนจำนวนมันจะมากน้อยเท่าไหร่นะครับขออย่าเป็นกังวลนะครับเพราะจุดประสงค์เราไม่ได้มีการรณรงค์เพื่อจะมานับจำนวนแต่เราต้องการที่จะให้สัตบุรุษเนี่ยถือโอกาสเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการสวดสายพระคำเป็นพิเศษนะครับนะมันจะล้านสายมันจะ500,000 สายเรื่องอะไรนะครับพี่น้องมองข้ามไปครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะวัดคุณค่านะด้วยจำนวนนะแต่เราก็รณรงค์อย่างนี้นะครับว่าการสวดสายพระคำสวดดีกว่าไม่สวดนะครับแล้วก็ถ้าสวดสายพระคำแบบสวดน้อยแต่ตั้งใจก็ดีกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าสวดสายพระคำด้วยตั้งใจและจำนวนมากด้วยอันนี้ดีที่สุดนะฮะเพราะงั้นเรามี3ระดับด้วยกันก็หวังว่านะพี่น้องจะอยู่ในระดับไหนก็ได้ครับนะขอให้สวดแล้วกันนะครับส่วนมันจะได้ผลหรือว่าอะไรเท่านั้นเพราะยังมีความมั่นใจนะครับว่าทุกครั้งที่แม่พระประจักษ์มาไม่ว่าที่รูปหรือปฏิมานะแม่พระจะเน้นให้มีการสวดสายพระคำเพื่อการกลับใจและใช้โทษบาปสุดท้ายนี้ก็ขอพระแม่นะครับได้โปรดอวยพรนะบรรดาพี่น้องคริสตชนบรรดาพระสงฆ์นักบวชนะครับขอให้ได้รับพระพรจากแม่พระยงโดมสมบูรณ์เพื่อจะได้รณรงค์การทำให้การสวดสายพระคำตุลาคมนี้ได้ผ่านพ้นไปอย่างดีนะครับ